เราคิดว่าทุกคนรู้ถึงความสำคัญของการหยุดพักผ่อนคลายแล้วก็เติมพลังให้ตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่บางทีก็รู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกกังวลที่จะพักเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมีเยอะไปหมดเลยแต่ความจริงก็คือวันพักผ่อนหรือ rest days เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญพอๆกับวันทำงานเลยนะคะหรือบางทีอาจจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่หาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองฝืนทำงานไปยาวๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราเป็นคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพน้อยลงเรื่อยๆค่ะในปีที่ผ่านมานะคะเราผ่านช่วงเวลาที่ทำงานหนักมากจนเบิร์นเอาท์มาแล้วหลายรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเบิร์นเอาท์เล็กๆแบบเหนื่อยจนอยากนอนทั้งวันหรือแบบใหญ่หน่อยก็คือการนั่งอยู่หน้าคอมแต่สมองไม่แล่นทำอะไรไม่ได้เลยเป็นเวลาหลายวันนะคะจนทำให้เราได้หาตารางและการพักผ่อนแบบที่ลงตัวสำหรับตัวเองมากขึ้นนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันวิธีที่เราใช้ในการพักผ่อนคลายในแบบที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อทำให้เรารีชาร์จพลังได้อย่างเต็มที่และกลับมาทำงานในแบบที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเราเองค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราก็จะไปออกกำลังกายก่อนเลยค่ะด้วยการไปตีเทนนิสค่ะ Morning เช้านี้เราจะไปตีเทนนิสกันนะคะใกล้ๆบ้านหลังจากที่ไม่ได้ตีมา2อาทิตย์ก็เดี๋ยวจะไปสนามกันแล้วก็ตัวนี้จองสนามได้แค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่าช่วงเช้าวันเสาร์อาทิตย์มันแบบค่อนข้างแน่นเดี๋ยวเราจะไปตีกันเซสชั่น 7:00 ถึง 8:00 ไปค่อนข้างสายแล้วเนี่ยอีก1นาที 7:00 อาจจะเจอกันที่สนามกลับมาแล้วค่ะร้อนมากดูหน้าร้อนมากเลยแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้กลับมาออกกำลังกายหนักอีกแล้วนะคะหุ่นเหมือนเริ่มจะดีขึ้นนิดนึงแฟตตรงหน้าท้องคือลดลงไปพอสมควรแล้วเพราะว่ากลับมาออกกำลังกายหนักๆได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเริ่มลีนขึ้นนะสำหรับคนที่ตั้งปณิธานปีใหม่ว่าอยากจะหุ่นดีขึ้นนะคะก็ชวนมาออกกำลังกายด้วยกันเลยก็ช่วงนี้เล่นทั้งเทนนิสแล้วก็โดดเชือกนะคะแล้วก็เล่นครอสฟิตด้วยก็พยายามเล่นประมาณวันเว้นวันอาทิตย์ละ3ครั้งประมาณนี้ค่ะสดชื่นช่วงนี้อากาศก็กลับมาร้อนอีกแล้วนะคะจะบอกว่ามันเป็นอากาศแบบที่คนผิวมันแบบเราขยาดมากๆเลยคือมันทั้งร้อนทั้งอบอ้าวทั้งฝุ่นด้วยอย่างที่เราบอกว่าช่วงนี้เรากลับมาออกกำลังกายหนักด้วยนะมันจะมีความมันความอะไรแล้วแบบมีสิวเริ่มขึ้นเนี่ยเห็นปะเริ่มมาแหละแบบอันนี้คือเล็กๆ เลยนะมันจะไม่เหมือนสิวที่เกิดขึ้นเวลาที่เรากินพวกผลิตภัณฑ์จากแบบนมวัวเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นสิวแบบสิวความแบบมันความสกปรกอ่ะกวนใจนิดนึงนะคะก็สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ช่วงเนี้ยคือจะบอกเลยว่าเราเป็นแฟนคลับเซรามีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เขาออกมาจะเป็นตัวเซรามี Blemish Control Cleanser นะคะจริงๆมาคู่กับ Moisturizer ด้วย2อันแต่คือจะบอกว่าเนี่ยเราชอบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีความแบบอ่อนโยนใช้แล้วไม่แห้งตึงแล้วก็คืออีกอย่างนึงคือรู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันแข็งแรงขึ้นด้วยคือถ้าเกิดใครที่มีปัญหาผิวมาตลอดอะจะรู้เลยว่า1ในสิ่งที่สำคัญที่สุดของผิวคือการสร้างเกราะป้องกันผิวหรือ Skin Barrier ที่แข็งแรงนะช่วงวัยรุ่นของเราอะเราค่อนข้างที่จะไม่ดูแลผิวเลยใช้โฟมล้างหน้าอะไรที่มันเอียดเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทำให้เกราะป้องกันผิวของเราอะมันถูกทำลายไปแล้วทำให้ผิวเซนซิทีฟเป็นสิวง่ายผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะช่วงหลังก็เลยเปลี่ยนมาใช้อะไรที่มันแบบอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ตัวเนี้ยตอบโจทย์ในเรื่องของการแบบคุมมันสิวอะไรต่างๆด้วยนะคะอ่ะให้ดูเนื้อนะคะเนื้อจะเป็นประมาณนี้ใสๆแบบนี้เลยเห็นกันหรือเปล่านี่แล้วก็พอเวลามันโดนน้ำอะมันก็จะมีความมีฟองเล็กน้อยแต่คือไม่ใช่เป็นโฟมนุ่มนะมันจะเป็นลักษณะของโฟมล้างหน้าที่เป็นเวชสำอางที่ดูแลสกินแบเรียร์มันจะแบบฟองไม่เยอะอยู่แล้วนะคะก็ลงแล้วก็วนบนหน้านะคือมันจะช่วยขจัดความมันเห็นปะเนี่ยคือความมันความแววต่างๆออกจากผิวแต่ว่ามันยังกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้นะคะในส่วนตัวนี้ก็จะช่วยครีมผิวให้แบบสะอาดหมดจดนะคะช่วยให้ลดสิวลดความอุดตันต่างๆเสร็จแล้วนะคะอาบน้ำล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะทามอยส์เจอไรเซอร์ตามด้วยกันแดดนะคะกันแดดต้องทาเสมอก็อันนี้เป็น Blemish Control Gel นะคะเป็นลายเดียวกันเนี่ยแหละดูเนื้อกันตัวนี้ก็จะเป็นเจลเลยคือทาแล้วสบายหน้านะเนื้อจะเป็นแบบนี้ใส่เจลแบบนี้เลยคือคนที่หน้ามันก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบทาแล้วจะเป็นสิวจะอุดตันเพราะว่าลายนี้อย่างที่บอกเลยคือเขาทำมาเพื่อคนแบบผิวมันอุดตันง่ายเป็นสิวคือมันทาแล้วสบายผิวเหมือนไม่มีอะไรอยู่บนผิวเลยคือสบายมากจริง
เนื้อเขาก็จะใสๆอย่างนี้นะคะนี่เห็นปะคือแบบเนื้อซึมง่ายมากแล้วมันก็จะเหลวๆอ่ะคือมันไม่ได้เป็นเนื้อหนึบๆครีมๆเหมือนคนผิวแห้งเขาทากันเนาะแล้วก็คือช่วงที่อากาศร้อนๆชื้นๆแบบเนี้ยเป็นเนื้อมอยส์ไรเซอร์ที่เราต้องการเลยนะสำหรับคนที่ผิวมันนะแล้วว่าทริคในการที่ทาแล้วไม่ให้มันเหนอะหนะหรือมันง่ายขึ้นไปใหญ่ก็คือต้องทิ้งให้มันซึมก่อนนิดนึงก่อนที่จะทาเลเยอร์ต่อไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบเมือกง่ายมากทาคอด้วยนะคะอยากให้ดูผิวหลังจากแต่งหน้านิดนึงอันนี้คือแบบทามอยส์ไรเซอร์กันแดดแล้วก็มี BB Cushion ตรงแบบใต้ตาแล้วก็ตรงบริเวณที่มันแบบมีรอยแดงนิดนึงนะคะแล้วก็มีแก้มปากคิ้วแค่นี้คืออย่างที่เห็นนะมันไม่กวนเครื่องสำอางเลยคือทาแล้วมันไม่ได้เป็นคราบอะไรเงี้ยดูโกลวี่ใช้ชีวิตได้แบบปกตินะคะก็ทั้ง2ตัวเลยมอยส์ไรเซอร์แล้วก็ตัวเคลนเซอร์นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไปพวกวัตสันอีฟแอนด์บอยบิวเทียมบูทส์นะคะพวกช่องทางซื้อต่างๆค่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใน description box นะคะในออนไลน์ก็มีด้วยแต่ตอนนี้หิวมากไปหาอะไรกินกันก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาทำเมนูแบบง่ายมากมีอินกรีเดียนแบบน้อยมากเลยนะคะอันนี้ได้สูตรมาจากสามีก็จะเป็นแซลมอนนึ่งขิงนะคะเดี๋ยวพามาดูกันคือจริงๆอุปกรณ์ที่สำคัญมันคือหม้ออบนะคะหม้ออบไหมหม้อนึ่งละกันแต่ของเราเนี่ยใช้ตัวหม้อหุงข้าวตรงนี้คือหม้อหุงข้าวอันนี้ดีมากใช้ได้แบบสารพัดอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทำสตูหุงข้าวทำแบบต้มนึ่งอะไรต่างๆคือได้หมดนะก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าทำไงสำหรับวันสบายๆแบบนี้นะคะเราก็จะพยายามหาเวลามาทำอาหารทานเพราะว่าจริงๆระหว่างอาทิตย์มันก็จะแบบยุ่งๆบางทีก็รีบๆกินนะคะกินแคลไม่พอบ้างกินสารอาหารไม่พอบ้างเราก็เลยจะต้องแบบจัดเวลาเพื่อมาทำอาหารแล้วก็เลือกทานอาหารที่ค่อนข้างมีประโยชน์โกลฟู้ดซะส่วนใหญ่ผักปลาโปรตีนจากพืชอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเมนูที่เราเลือกมาเพื่อแบบเติมเต็มสารอาหารซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่เราขาดไประหว่างอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างวันนี้ก็จะทำเป็นเมนูปลานึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะกินกับข้าวกล้องก่อนที่จะไปอาบน้ำจริงๆกินน้ำปั่นไปด้วยก็จะเป็นผักผลไม้ปั่นซึ่งจริงๆก็แล้วแต่คนชอบหรือว่าจะปั่นแบบผลไม้อะไรหนักหวานหนักเปรี้ยวอะไรเงี้ยจริงๆเรามีสูตรด้วยนะคะอยู่ในช่องเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ก็ลองไปปั่นดูกันได้นะคะก็สำหรับมื้อนี้เดี๋ยวทานง่ายๆกันก่อนออกไปข้างนอกกันข้อที่4สำหรับ productive rest day ของเรานะคะก็คือการพยายาม disconnect จากงานของเราแบบเต็มตัวเลยนะคะสำหรับวันที่สามารถพักผ่อนได้งานไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยก็จะตัดวันพักผ่อนแบบเต็มที่เลยพยายามไม่เช็คมือถืออีเมลต่างๆนะคะก็คือเคลียร์วันสำหรับพักผ่อนจริงๆแต่ว่าสำหรับช่วงที่ยุ่งมากๆอย่างช่วงเนี้ยค่ะเราก็จะจัดเวลาไปเลยว่าโอเควันนี้เป็นวันพักผ่อนแหละแต่จะขอเช็คงานช่วงเช้ากับช่วงเย็นอย่างละ1ชั่วโมงนะคะก็จะทำให้ระหว่างวันเนี้ยเราสามารถ enjoy moment การพักผ่อนของเราได้ทำให้เราไม่ต้องแบบพะวงหน้าพะวงหลังว่าเฮ้ยงานจะเข้ามางานจะต้องจัดการอะไรบ้างอะไรเงี้ยการจัดสรรเวลาแล้วว่าก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าได้พักผ่อนจริงๆไม่ต้องแบบคอนเนคกับงานอยู่ตลอดเวลาค่ะข้อที่5นะคะก็คือการ have some alone time หรือว่ามีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองบ้างนะคะจริงๆแล้วว่าอาจจะเป็นมากสำหรับคน introvert แบบเราก็คือต้องการใช้เวลาส่วนตัวในการพักผ่อนเยอะไม่ว่าจะเป็นการแบบนั่งอยู่เฉยๆอ่านหนังสือนั่งสมาธิหรือว่าจริงๆการที่จะมีเวลาทำกิจกรรมที่เป็นรูทีนที่เราทำอยู่แล้วแต่ว่ามีเวลาทำแบบ enjoy กับมันหน่อยไม่ว่าจะเป็นแบบการชงกาแฟการชงมัทฉะการจัดของคือปกติเวลาเราทำอะไรในชีวิตประจำวันก็จะรีบๆทำเพื่อให้มันจบไปแต่ว่าการที่เราได้ enjoy แบบว่า morning coffee อะไรของเราได้ใช้เวลาแบบละเลียดไปกับมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเติมเต็มได้เหมือนกันเนาะแล้วก็สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเอง burn out อยู่บ่อยๆงานหนักมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่ได้ใช้เวลากับตัวเองแต่ก่อน process ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าบางทีร่างกายหรือจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณให้เราบอกมาเล็กๆแหละว่าช่วงนี้เครียดเกินไปนะช่วงนี้ทำงานหนักเกินไปนะพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่วนตัวก็จะพยายามจับสัญญาณพวกนี้เรื่อยๆแล้วก็พยายามจัดการให้ดีที่สุดสำหรับหลายๆคนที่กำลังจับสัญญาณได้ว่าตัวเองกำลังจะเบิร์นเอาท์ทำงานหนักมากเกินไปแล้วนะคะก็หวังว่าจะหาโซลูชันในการจัดการตัวเองได้นะไม่ว่าจะเป็นการกระจายงานหาตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระงานของเราไปหรือว่าซื้ออุปกรณ์อัปเกรดแกดเจ็ตใหม่ๆที่จะช่วยให้เราแบบ
บเซฟเวลาได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อที่เราได้เรียนรู้เหมือนกันว่าบางอย่างก็คือการลงทุนในอุปกรณ์มันช่วยให้เราแบบลดเวลาในการทำงานได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยของทุกคนก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเบิร์นเอาท์อยู่รู้สึกว่าต้องการกลับมาแบบเซลฟ์เลิฟอีกครั้งนึงนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยแล้วก็ให้ไอเดียใหม่ๆในการกลับไปเซลฟ์แคร์นะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครบ์ด้วยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ